ครับผมตลอดระยะเวลา10อาทิตย์นะครับที่เต๋าได้อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเต๋าก็ได้สัมผัสได้เห็นถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแกล้งกันบ้างแต่เราก็อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันใช่ไหมไม่ได้อยู่กับแกด้วยครับก็ทุกคนก็เห็นเต๋าเป็นพี่ใหญ่คนโตหรือว่าเป็นพี่คนโตของบ้านนะครับก็ใครก็จะแบบฝากพี่เต๋าดูแลคนนู้นคนนี้ทีฝากดูแลแพรวายให้กินอ้วนนะอย่าให้กินเยอะเดี๋ยวจะอ้วนฝากจอยด้วยนะก็นะครับก็เต๋าก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่านะครับเต๋าก็เป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลทุกคนตลอดไปเลยครับมาข้างหน้าเลยเต๋าความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายเท่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดสิ่งไหนตอบแทนมาให้ฉันฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เสียส่วนหนึ่งจิตใจของเธอหากก็จะมีฉันขอแค่ไม่เคยต้องการสิ่งใดงวดนี้โชว์ต่อเนื่องดีแต่ว่าไอ้อันที่จะฝากไว้อันหนึ่งคือว่าพยายามหา eye contact ให้เจอเวลาอยู่บนเวทีนะจ๊ะคือเวลาเต๋าพูดเนี่ยสมมติว่าจะพูดต้องเห็นคนแต่วันจริงคงมีคนให้เห็นนะแต่ว่าพยายามโฟกัสไม่ใช่คนอ้าวตายแล้วเนี่ยหลุดออกมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเห็นเป็นสวนสัตว์ไปได้ว่าไม่เอาปากหมายความว่าคนดูเวลามองพยายามมองให้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือพยายามมองให้เป็น3จุดเวลา
สังเกตไหมเวลาพวกนักพูดหรือประธานาธิบดีเวลาเขาสปีชเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะ1 2 3มันจะมีประมาณ3จุดแต่ไม่ใช่แบบตาเนี่ยอยู่นี่มั่ง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 เนี่ยบางทีมันไม่ได้มีeye contactกับคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดตาไปเจอแล้วแบบพยายามอยู่แค่นี้ประมาณนี้แล้วมองเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเปิดของข้างหลังอีกตำแหน่งได้ไหมเปิดหน้าโอเคหรืออะไรแต่ว่าเนี่ยก็คือการเปิดตรงนี้แล้วมันจะมีการสื่อสารสิ่งที่เต๋ากำลังพยายามจะพูดกับคนหรือแม้กระทั่งร้องเพลงก็เถอะมันร้องเพลงนี่มันเหมือนก็ต้องแบบเหมือนแบบเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเราจะร้องให้ผู้หญิงคนนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยสักสามสี่คนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีฟีลออกมาชัดกว่านี้ครับ นอกนั้นที่เหลือเป็นเรื่องของโชว์ทั้งหลายที่ถูกจัดเต็มไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็มีเหนื่อยอย่างเดียวถูก มีเหนื่อยอย่างเดียวก็ถ้ามีกำลังออมกำลังเป็นก็จะหางจะไม่เหี่ยวก็จะไม่เสียฟอร์มตอนท้ายเท่านั้นเองครับต้องหาวิธีว่าทำไงที่จะแบบค่อยๆลงมาแล้วแลนดิ้งยังไงยังสวยแต่ว่า อะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเห็นแล้วก็ต้องโอ้โหหน้าเหนื่อยแล้วโอเคถือว่าโอเคมากเต๋าครับพี่อมคะครับโอเคก็อย่างที่พี่ที่ว่าน่ะก็เดี๋ยวมีตัวช่วยเดี๋ยวมีตัวช่วยให้คือจริงๆเดี๋ยวขออธิบายภาพรวมนะครับคือเพลงในวิกเนี้ยเพลงของทุกคนที่เป็นเพลงในโหมดเพลงเร็วก็มีการรีอะเรนจ์ให้เนี่ยตามความเหมาะสมเพราะว่าจริงๆไอเหตุผลในการรีอะเรนจ์เนี่ยเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยเค้าเรียกได้ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองนะครับบางคนอาจจะต้นอาจจะอิมโพรไวส์ได้ดีก็จะได้ใช้ใช่ไหมครับเต๋าเนี่ยก็มีความโดดเด่นในเรื่องวิธีการร้องเพลงเต้นใช่ไหมฮะครูเขาก็อยากให้ได้ใช้ความสามารถตรงนี้ใช่ไหมก็เลยมีการเรียร์เรนจ์เพลงนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับไอ้เรื่องการร้องเนี่ยเพลงนี้มันแบบนี้มันร้องไม่ยากหรอกใช่ไหมอาจารย์สังเกตว่าร้องปั๊บมันก็จะคุมเสียงได้ไม่ยากนะอาจจะมีแค่บางโน้ตอันนี้แต่เต๋าก็ต้องซ้อมอ่ะเพราะว่ามันเต้นไปด้วยมันเสียงมันแกว่งได้ง่ายมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่ครูตาบอกลองเช็คโน้ตสูงๆอีกทีหนึ่งที่ไอ้โน้ตจากใจของเธอตรงนี้ว่าถึงหรือเปล่าไหวจริงไหมไหวถึงไหวเมื่อกี้ก็ไหวถึงไหวได้เลยโอเคแต่พี่แนะนำว่าต้องซ้อมเยอะนะตรงนี้เพราะว่าถึงเวลาจริงอ่ะมันเหนื่อยเหนื่อยจะพลาดได้พลาดทีเดียวก็เหนื่อยตกอะไรเงี้ยอยู่บนเวทีมันใช้พลังเยอะกว่านี้โอเคคราวนี้เมื่อกี้พี่ดีเห็นตอนเต้นบีบอยพี่ดีคิวการ์เราชอบมากเย้ทุกคนแฮปปี้มากที่เต๋าได้แสดงตรงนี้ออกมานะครับแต่ว่ากลับมาร้องไม่น่าจะกลับมาร้องแล้วทันเพราะว่าตรงนี้ถ้าพูดในการดีไซน์นะไอ้ท่าที่เต้นเยอะๆอันสุดท้ายเนี่ยต้องรีบกลับมาให้ได้ต้องรีบกลับให้เดี๋ยวไอ้ลดลงต้องลดลงเนี่ยคราวนี้เราลองคุยกันเลยว่าเราจะเลือกท่าไว้หรือเราจะเลือกเอาร้องไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตัดประโยชน์นั้นออกไปแล้วให้คอรัสร้องได้คือเราก็ดีไซน์ไปเลยเพราะถ้าในวงที่พี่เห็นนะพี่ว่าก็ถูกน่าสนใจนะครับไอ้ท่าเต้นเนี่ยท่าเมื่อกี้ที่มันแบบก็น่าจะเป็นก็น่าทำคอรัสก็รับน่าจะเอนเตอร์เทนดีใช่แต่ว่าคอรัสก็รับแทนให้คอรัสรับอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะมีเวลาให้พักเหนื่อยได้อีก2บ่ายแล้วแต่ว่ากลับมาร้องคำว่าอะไรนะห่วงใยเธอเท่านั้นอย่าดูแลก็เราขอแค่เพียงแล้วมาเข้าเวอร์สนี้แทนขอแค่เศษส่วนหนึ่งใช่ไหมได้ขอแค่เพียงยังมีใครอ๋อขอแค่เพียงอันแรกปล่อยไปเลยแล้วก็ทำเอฟเฟกต์ทำอะไรให้มันสนุกขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเอาตัวทุนก็ไม่ต้องใช้ก็ต้องดีไซน์ชัดเจนไปเลยก็ตัดสินใจไปเลยว่าจะเอาแบบไหนคือถ้าจะร้องประโยคนี้ก็ต้องลดการเต้นลงที่พี่ดีว่าแต่ถ้าจะเต้นเนี่ยก็เอาให้สุดไปเลยก็ให้คอรัสรับได้ประโยคนึงก็จะได้สีสันด้วยครับให้คอรัสเสียงผู้หญิงด้วยเนาะครับคอรัสจะได้ค่อยวิ่งตามวาเลเรชันขึ้นมาร้องตามแล้วก็เห็นเขาเห็นเมื่อวานพี่เจเข้ามานั่งคุยกับนั่งคุยกับเต๋าเนี่ยก็เห็นเวสประเด็นเรื่องจะใส่เอฟเฟกต์เสียงออโต้จูนอะไรเงี้ยออโต้จูนคือเสียงที่สไลด์แบบของเกาหลีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกเลยว่าคงไม่ได้ถ้าอยู่ในโชว์นะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่จริงๆคือถ้าเป็นเล่นคอนเสิร์ตได้แต่ถ้าอยู่ในโชว์เนี้ยลองนึกว่าถ้าเกิดเอาไปใส่ให้ทางแพรวเขาเนี่ยเห็นไหมแพรวเขาก็สิร้องเปลี่ยนไปเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเสียงเป็นหุ่นยนต์อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นการดีถ้าเราจะใส่เสียงนะถ้าเป็นโชว์ข้างนอกนะโอเคแต่ถ้าในโชว์เนี่ยคงไม่เป็นการดีใช่ไหมครับไม่เหมาะครับแต่ก็เป็นกู๊ดไอเดียนะครับก็เป็นไอเดียเราพูดคุยกันไว้เผื่อเป็นไอเดียในการทำอะไรข้างหน้านะครับใส่เป็นดีไซน์คอรัส
คิดว่าคงจะเจอตัวตนของเขาแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าเทียบ2โชว์อ่ะถ้าเทียบ2โชว์ที่แบบว่ายืนร้องนิ่งๆเนี่ยอันนี้จะดูน่าสนใจกว่าหรือเปล่าพี่2คนว่าใช่มั้ยคะผมว่า2เพลงของเต๋าเนี่ยจริงๆอันเนี้ยสามารถคุมเสียงได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วพี่แนะนำว่าคืออย่าคือเราก็ต้องซ้อมเยอะครับซ้อมเยอะเพราะว่าพี่ยังได้ยินมีแกว่งๆอยู่เรื่อยนะครับแล้วยิ่งพออันนี้มันจะชัดเนี่ยลูกโอเคค่ะที่รักค่ะแฮ่ไม่รู้ทำไมเราคำคนข้างหลังต้องเป็นยังไงก็คำพูดอ่ะมันยังไม่คมอ่ะพอไม่คมปุ๊บมันก็เลยดูอีลุกขุกขลักไปนิดนึงแค่นั้นเองครับเต๋าน่าจะนำพาอารมณ์ได้เมื่ออยู่บนเวที ก็คิดว่าทำให้สนุกก็แล้วกันขอให้สนุกอะแล้วอารมณ์ไปแล้วก็มีท่าเต้นที่มันสนุกที่มันเท่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสอบผ่านโจทย์นี้ไปได้โดยไม่ยากนะไทยว่าไงรักเต๋าเอาเลยคอมเมนต์ทั้งเต๋าเลยครับน้องเต๋าครับคือวันนี้น้องเต๋าทำดีนะครับแต่พี่คิดว่าการออกกำลังกายนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่จะทำให้น้องเต๋าไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้น้องเต๋าสามารถสื่อสารกับคนดูได้ดีมากๆเลยครับพี่ตั้งแต่พี่ดูน้องเต๋ามาตั้งแต่อาทิตย์แรกนะครับน้องเต๋ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากอันนี้พี่อยากจะขอชมน้องเต๋ามากๆเลยนะครับน้องเต๋าทำดีมากเลยครับสู้ๆครับรักเต๋ารักเต๋าเอ้ยประเด็นสคริปต์ที่เข้าเพลงนี้หมายถึงว่าประเด็นโดยรวมอ่ะดีนะประเด็นรวมที่โยงเข้าเพลงนี้ดีเขาพูดเกี่ยวกับตัวเองมันก็พูดได้ชัดเจนตรงประเด็นว่าเราเป็นคนที่มักจะผู้ใหญ่ให้เป็นเอาหัวหน้าห้องบางละเอาเป็นพี่ใหญ่อันนี้ประเด็นนี้ดีแต่ว่าพูดยังไงไม่ให้มันวกวนครับนะให้มันกระชับเท่านั้นแหละขอบคุณครับพี่นิวมีอะไรไหม